ประเด็นพวกที่ดูผมตั้งแต่ GTA สมัย GTA IV ตั้งแต่สมัย Mod Iron Man ที่เป็น GTA 4ควรจะมาฟังในคลิปนี้อย่างยิ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจจะทำให้ผมตกลงไปอยู่ในเหวหรืออาจจะทำให้ผมปีนขึ้นไปได้อย่างแบบสุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับได้ยินเสียงไหมเว้ยโอเคครับวันนี้มีเรื่องสำคัญนะครับอยากจะมาบอกจริงๆในเพจมันมีอยู่ประมาณ 5,900 นะครับผมคงให้มาร์คซักเกอร์เบิร์ดดึงมาให้ผมทั้งหมด 5,900 คงเป็นไปไม่ได้หรอกก็คือมีเรื่องสำคัญสำคัญมากๆเลยแหละจริงๆนะครับที่อยากจะบอกนะครับจริงๆอยากจะบอกในช่องเพราะว่าฐานคนดูจริงๆนะผมมันอยู่ในช่องเนี่ยมันมีอยู่ 5,900 จริงๆอยากให้มาซัก 5,000 เลยมาฟังด้วยกันแล้วก็เริ่มใหม่ไปด้วยกันไหนมี FC คนไหนที่แบบว่าดูมาตั้งแต่ช่วง GTA IV เลยอ่ะรายงานตัวหน่อยดินะครับมีไหมที่ถูกใจอยู่ในเพจเนี้ยแล้วแบบดูตั้งแต่ผมทำ GTA IV เลยอ่ะคนที่แบบผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านฝนกับช่องผมมาตั้งแต่แบบ 1,000 ซับ 2,000 ซับ 3,000 ซับ 10,000 ต้นๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจจะทำให้ผมตกลงไปอยู่ในเหวหรืออาจจะทำให้ผมปีนขึ้นไปได้อย่างแบบสุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับก็คือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมมาทำม็อดถูกไหมทำม็อดทั้ง GTA IV หลักๆทำม็อด GTA IV แล้วก็มาทำม็อด GTA V ใช่ไหมครับหลังจากที่มันจุดเปลี่ยนระหว่าง GTA IV มา GTA V เนี่ยคอนเทนต์ผมก็เริ่มน้อยลงเพราะด้วยความที่มันเปลี่ยนเกมวิธีการลงมันก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็บวกกับ GTA V เนี่ยมันลงม็อดง่ายขึ้นดังนั้นมันก็จะมีสายคอนเทนต์สอนลงม็อด GTA V เนี่ยเยอะมากขึ้นใน YouTube ผมก็เลยแบบแทรกคอนเทนต์อื่นโดยการแบบแคสเกมบ้างเอาน้องนะครับกับตันแบ็คดอร์เนี่ยมาช่วยกันทำบ้างนะครับเป็นพวกสปินเตอร์เซลเอ้ยBleed and Clear ก็ทำไปตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วมันมาถึงจุดเปลี่ยนไอ้คลิป Brutality Tip คลิปสอนวากอ่ะที่ใช้โปรแกรมซอสฟิล์มเมกเกอร์ทำนะครับเนี่ยคลิปเนี้ยจุดเปลี่ยนเลยก็คือทำคลิปเนี้ยใช้เวลาทำประมาณ2อาทิตย์กว่าในการแอนิเมตในการจัดฉากนู่นนี่นั่นคือนานมากนานสัตว์ก็เลยมีความรู้สึกท้อแล้วช่วงนั้นคือเปลี่ยนงานไปทำงานโปรดักชันจริงๆคือเวลาทำงานแม่งแบบเยอะมากกินเวลาส่วนตัวไปแบบเยอะมหาศาลมากๆด้วยความที่อยากผ่านโปรแล้วก็อยากอยู่วงการโปรดักชันแล้วก็ทุ่มเทถูกปะมันก็เลยทำให้ช่องอ่ะมันเบาบางลงไปพูดง่ายๆคือไม่ได้ทำช่องเลยอ่ะแต่จริงๆไอ้ Brutality Tip เนี่ยไม่ได้จะออกมา EP เดียวเป็นสอนจากเดิมที่สอนแบบสอนลงม็อดถูกไหมแต่อยากจะสอนให้มันแบบหลายๆอย่างอ่ะคือสอนโดยการเล่าผ่านซอสฟิล์มเมกเกอร์เล่าผ่านพวกแอนิเมชันพวกนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะทำนานขนาดนี้แล้วบวกกับมาต้องเปลี่ยนงานประจำปุ๊บทีนี้มันก็ยาวเลยเนี่ย3ปีปีนึงอ่ะที่ไม่ได้ทำมาอีกทีคือ2ปีที่ผ่านมามาทำคลิปเพื่อที่จะบอกว่ายังไม่ได้ปิดช่องช่วงตอนนั้นก็คือแบบมาไลฟ์สดสอนแก้ลงม็อดเลยแล้วกันโดยคิดว่ากระบวนการมันจะง่ายแต่ปรากฏแต่พอเอาเข้าจริงมันยากก็เลยมีคอนเทนต์ตัวเนี้ยเนี่ยสอนลงม็อดภาพของ GTA IV แทรกเข้ามาโดยหวังว่ามันจะเป็นการแบบดึงเรตติ้งช่องให้มันกลับมาเพราะว่าผมโตมาจาก GTA IV ถูกป่ะปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับพอมาถึงจุดที่ผมไปสตรีมเกมบ้างก็เริ่มจากสตรีม Dead by Daylight คุณก็ดูเอาเองแล้วกันตัวเลขเนี่ย2ปี412วิวนะครับพอไหมสุดๆโคตรเลยจากคนที่เคยแบบอัพคลิปสอนลงม็อดอะอาทิตย์นึงยอดแตะพันแตะหมื่นจนแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบคำแรกเลยนะผมไม่โทษคนดูหรอกผมถามตัวเองว่าคือผมไม่ดีใช่ไหมผมห่วยแตกใช่ปะพอแบบยอดวิวมันบอกอะผมก็บอกว่าโอเคผมห่วยแตกผมอาจจะไม่เหมาะกับการสตรีมเกมมันบังเอิญว่ามือผมแม่งบอลว่ะแม่งไปดูช่องแม่งเสิร์ฟไปสไลด์ฟีดใน Facebook อะหรือใน YouTube อะแล้วเห็นคนอื่นอะที่แบบยอดคนดูมันอะขณะไลฟ์สดอะ200 300ผมก็เข้าไปดูว่าเขาอะดียังไงปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากกูนี่หว่าแล้วกูทำอะไรผิดวะผมมีความรู้สึกผมมีศักยภาพมากกว่านั้นน่ะก็เลยพยายามจะฝืนตัวเองเว้ยก็น่ะเอาลาส2เอ่ยอะไรเอ่ยทำนู่นทำนี่จนแบบซึ่งพูดเลยนะว่าตอนเนี้ยเคาน์เตอร์พอยต์แบงค์อะฮาร์ดดิสก์ผมลูกนั้นมันพังแล้วแล้วไฟล์เกมทั้งหมดอยู่ในฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นนั่นหมายความว่า CSPB จะไม่มีให้เล่นอีกแล้วจากช่องนี้มีเนี่ย Resident Evil 7มาก็เล่นเพราะ1ส่วนตัวอยากเล่นด้วยแล้วก็2ก็คือแบบผมก็คิดว่าเฮ้ยคนดูคนแคสเกมการที่คนเราจะดูพี่เบย์เล่น Resident 7แล้วไปดูพี่เอกเล่น Resident 7มันก็มีเพราะว่าอยากเห็นว่า2คนเนี้ยเขามีวิธีการเล่นแบบไหนมันก็ไม่แปลกอ่ะเราก็ลองเล่นดูบ้างเผื่อว่าน้องๆเราอยากดูมันก็มีดูแหละแต่มันไม่รีเลทกับผู้ติดตามนั่นหมายความว่าทำให้ผมมันสื่อให้เห็นอะไรมันสื่อให้เห็นคือ1คนดูผมที่คอนเทนต์ไม่ได้ดูผมที่เป็นผมคนทั้ง 40,000 กว่าเนี่ยเฉลี่ยออกมาจริงๆอ่ะมีแค่หลักร้อยกว่าคน
300-400 คนเท่านั้นที่ดูผมเพราะว่าเป็นผมคืออะไรไม่ว่าผมจะทำอะไรจะสอนอะไรจะพูดอะไรจะทำคลิปอะไรจะแก้ผ้าโชว์จะขายของหรือจะอะไรก็ดูเพราะว่าเขาดูที่ผมแต่ปรากฏว่าเขาดูที่คอนเทนต์ผมเท่านั้นก็คือถ้าผมไม่สอนลงม็อดในสิ่งที่เขาอยากดูเขาก็ไม่ดูเขาก็ไม่เลือกที่จะเปิดเข้ามาดูเลยด้วยซ้ำว่าขึ้นว่าเป็นเล่นเกม Resident Evil 7โดยช่อง Chef Chelios ปุ๊บเขาก็ไม่ดูเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ดูที่ตัวผมเขาดูที่คอนเทนต์อื่นๆของผมซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเสนอตอนแรกผมอยากให้ช่อง Chef Chelios เป็นเหมือนแหล่งที่แบบรวมความไร้สาระของผมผมอยากจะถ่ายทอดความเป็นตัวผมมาลงไปมันไม่ใช่แค่ว่าสอนลงมอดเฉยๆผมอาจจะเป็นคนที่สอนคนรู้เรื่องแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของผมไลฟ์สดทีนึงก็มีคนดูเนี่ย8คน9คน10คนแต่ปรากฏว่าผมใช้เวลาปีนึงในการกลับมาไลฟ์สดเนี่ยลองย้อนดูได้เลยเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่ว่ะมันก็ไม่มาว่ะทำเป็นฟันนี่โมเมนต์มันก็ไม่มาว่ะคนจะดูผมที่แบบสอนว่าสตรีมคืออะไรวิธีใช้สตรีมคนดูแต่คนไม่กดติดตามเพราะคนนะเขาดูคอนเทนต์ผมเขาไม่ได้ดูที่ผมเอาพูดง่ายๆคอนเทนต์ผมอะให้เค้กไปพูดก็ได้ให้กายไปพูดก็ได้ให้ใครพูดก็ได้ที่ผมก็ตั้งคำถามตัวเองอยู่เสมอแหละว่าเพราะว่าเป็นที่อะไรประหลาดมันไม่นิดคนสไตล์แบบผมใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่เพียงแค่ผมอยากรู้ว่า 41,000 เนี่ยเขาอยากดูอะไรวะแล้วพวก 41,000 เนี่ยนอกจากเขาซับผมอะเขาซับใครอีกวะถ้าอย่างเขาซับโพสพาซ่าซับโอพิซัททีวีซับเบลิเฟอร์นั่นหมายความว่าผมสามารถทำคอนเทนต์ม็อด GTAV ที่ด่าได้และก็วาร์กไปด้วยได้เพราะว่า3ช่องนี้มีเหมือนกันก็คือม็อด GTA คำหยาบแล้วก็ฟังเพลงล็อกก็คือสิ่งที่ผมจะเปิดให้ดูต่อไปนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎ YouTube หรือเปล่าแต่ผมได้ยกเลิกกับพาร์ทเนอร์ของผมไปแล้วก็คือบริษัท Thailandผมยกเลิกไปแล้วด้วยเหตุที่ยกเลิกก็คือตั้งแต่ที่ผมเป็นพาร์ทเนอร์6เดือนเนี่ยผมได้เงินจาก YouTube 800มันได้อย่างนั้นจริงๆไม่ได้ตอแหลใครบอกทำ YouTube รวยเนี่ยขอดูหลังบ้านเขาหน่อยขอฟังวิธีคิดเขาหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปงาน YouTube ยูทูบเบอร์ทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่ขึ้นบนเวทีจะพูดเหมือนกันว่าอัพมันไปเถอะครับอัพมันไปเถอะครับกูเนี่ยอัพมันไปเถอะครับทุกวันเลยเราตั้งใจทำมากอย่างมันจะมีคลิปเนี่ยพวกที่เป็นฟันนี่โมเมนต์อย่างเงี้ยคอพับเดอะซีรีส์แล้วก็มีเจสันอย่างเงี้ยก็คือเป็นคลิปที่ผมตัดจากไลฟ์สดออกมาคัดมาแต่เฉพาะช่วงที่มันสนุกรายได้ผมก็หดลงเขาก็ไม่มีเมลมาถามนะทั้งที่เขาดูหลังบ้านให้ผมนะแต่เขาไม่เคยเมลมาถามเลยว่าผมเกิดอะไรขึ้นทำไมยอดวิวผมลงทำไมยอดเงินผมลงไม่เคยมีผมก็เลยตัดสินใจผมเปิดช่องด้วยมือของผมเองผมเรียกคนให้มากดติดตามผม1,000แรกด้วยมือของผมเอง10,000แรกด้วยมือของผมเองแล้วทำไมผมจะต้องไปยืมมือมึงในการโอนตังค์ให้กูล่ะเดี๋ยวกูโอนเองได้เดี๋ยวนี้มันผูก Google AdSense ง่ายจะตายผมก็เลยตัดสินใจยกเลิกแม่งเลยยกเลิกแม่งเลยสัตว์หมั่นไส้ลืมบอกในเพจอะด้วยความที่มันลดอัลกอริทึมถูกไหมคุณกดถูกใจแล้วอะคุณอย่าลืมกดเป็นซีเฟิร์สด้วยนะเนี่ยพอกดถูกใจแล้วอะให้กดเป็นซีเฟิร์สด้วยนะเวลาผมลงคอนเทนต์โง่ๆเราจะได้เห็นคอนเทนต์โง่ๆของพาเบิ้มก่อนเรื่องสำคัญครับผม40นาทีเดินทางมาแล้วไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะผมจะทำการปิดไม่ใช่ปิดช่องนะผมจะทำการปิด Public คลิปที่เป็นการลงม็อด GTA ทั้งหมดภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ก็คือตั้งแต่วันที่1ธันวาเป็นต้นไปคุณจะไม่เห็นคลิปสอนลงม็อดผมอีกต่อไปอาจจะเหลือไว้แต่คลิปที่เป็นม็อดที่น่าจะยังคงมีคนอยากเล่นแหละ CSPB ผมจะปิดหมดวัดกันไปเลยว่าใครรักเราจริงใครรักเราเพราะคอนเทนต์เราหรือใครรักเราเพราะตัวตนเราไม่ได้มาดูแค่ว่าเราสอนลงอะไรเราสอนลงอะไรอย่างเงี้ยจะปิดเลยดังนั้นอันนี้ไม่ว่านะครับถ้าสมมุติใครที่แบบยังอยากเล่นน่ะคุณไปดูดคลิปผมมาเก็บไว้เลยก็ได้พวก GTA IV ทั้งหลายทั้งแหล่ม็อดเมิร์ดคุณไปโหลดมาเก็บไว้เลยเพราะตั้งแต่วันที่1ธันวาปีนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่เห็นคลิปสอนลงม็อดในช่องผมอีกต่อไปแล้วมันจะเหลือแต่ที่เป็นแคสเกมทั้งไลฟ์สดหรือว่าเป็นเทปนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไปได้มากกว่าการที่มันทั้งสอนคุณลงม็อดอ่ะยกตัวอย่างนะอย่างสมมุติน้องแม็กอะรีพับบิกอะสมมุตินะมันอยากตัดต่อเป็นผมสอนมันตัดต่อก็ได้จริงๆเป็นทูทอเรียลสายความรู้ผมก็ทำได้ไม่ใช่สายเกมอะให้ผมอัดวอล์กอะแบบผมสมมุตินะผมไปงานเกม
ไปงานวันเด็กเนี่ยปีหน้าไปงานต้องพาน้องออมไปงานวันเด็กอะผมอัดวอล์กผมก็ทำได้คือผมมีความรู้สึกถ้าเกิดผมยังทำให้คนอะมันมาติดอยู่แต่ในมอดผมก็จะได้ในอินบ็อกซ์แต่ว่าพี่ลงมอดยังไงพี่ผมลงแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นผมตัดนะผมไม่ได้จะปิดตัวเองอยู่แค่นี้ผมเชื่อว่าผมไปได้ไกลกว่านี้ดังนั้นตั้งแต่วันที่1ธันวาเป็นต้นไปคลิปที่คุณจะเห็น1เลยก็คงจะเป็นไลฟ์เกมแหละไลฟ์สดเกมเป็นไลฟ์เกมแคทเกมคลิปนู่นนั่นนี่อาจจะมีผมบ้างมีป๋าบอมบ้างมีน้องออมบ้างที่เข้ามาร่วมแจมมันจะเป็นคลิปแบบนี้และก็เป็นคลิปไลฟ์สไตล์ผมอย่างสมมติผมพาน้องออมไปงานเกมงานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคอนเทนต์เกมอ่ะหรือแบบเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ IT อ่ะแล้วผมพาน้องออมไปพาใครไปก็จะถ่ายเก็บมาให้ดูก็คือเป็นวอล์กก็แหละนะครับผมเผลอๆมันอาจจะมีรีวิวหนังด้วยเพราะว่าผมก็เป็นคนชอบดูหนังถูกปะล่ะอาจจะเริ่มรีวิวเนี่ยกัปตันมาร์เวลเรื่องแรกเลยก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมครับก็คือตั้งแต่วันที่1ธันวาเป็นต้นไปคุณจะไม่เห็นคลิปสอนลงม็อดผมอีกต่อไปวัดกันไปเลยว่าใครรักเราจริงใครรักเราเพราะคอนเทนต์เราหรือใครรักเราเพราะตัวตนเรา